ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะมาเน้นย้ำกันค่ะว่าองค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีน้องๆทำท่าว่าน้ำหนักจะเกินหรือเกินไปแล้วแล้วก็อยากจะเข้าสู่คุณภาพชีวิตใหม่ทำให้น้องๆนั้นมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผ่านโครงการดีๆอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนบรรดาผู้ที่ริเริ่มโครงการคนที่เกี่ยวข้องคนที่ผลักดันให้เกิดผลงานดีๆออกมาเป็นหนังสือ3เล่มเขาต้องการให้ได้รับอะไรบ้างนะคะเราไปฟังจากอาจารย์สง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องอ้วนเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆเลยก็คือเมื่อก่อนนั้นอ้วนเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ตอนนี้อ้วนเกิดขึ้นกับเด็กแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจสถิติที่เด็กอ้วนนั้นเนี่ยมันทำให้คนไทยหรือที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหยุดนิ่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะอ้วนในเด็กเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ30หมายถึงเด็กเล็กนะฮะถ้าเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นถ้าอ้วนแล้วจะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนละ80พอเป็นผู้ใหญ่อ้วนปุ๊บโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดมะเร็งก็ตามมานอนกันเกินโรงพยาบาลต้องใช้เงินก้อนมหาศาลเพื่อจะไปดูแลคนเหล่านี้แล้วกลายเป็นคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นนี่คือความอ้วนที่กำลังทำลายเศรษฐกิจของประเทศเราก็เลยบอกว่าเราต้องลุกขึ้นมาจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วในที่สุดทางกระทรวงสาธารณสุขสสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จับมือร่วมกันว่าเราต้องลุกขึ้นมารณรงค์ให้คนไทยนั้นเห็นว่าอ้วนอันตรายอ้วนคือโรคอ้วนคือสิ่งที่เราจะปล่อยไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราก็ทำกับผู้ใหญ่มาโดยตลอดแต่มาณวันนี้เรากำลังจะมุ่งไปที่เด็กถ้าเราป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนเราก็จะไม่มีผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้าแล้วโรคนี้ก็จะหายไปหรือไม่ก็ลดน้อยเบาบางลงไปกิจกรรมโครงการที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นกิจกรรมที่เราต้องการสื่อสารที่จะให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ว่าอ้วนอันตรายอ้วนคือโรคแล้วอันที่สองก็คือพอเขารู้ว่าอันตรายแล้วก็จะป้องกันตัวเองได้อย่างไรผ่านการอ่านไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหรือสื่ออื่นๆนะฮะเรากำลังเอาสองเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกันเพื่อจะให้นำไปสู่การทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมกายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองอ้วนโดยเฉพาะลดต้นเหตุที่ทำให้ตัวเองอ้วนนั่นคือเราพยายามกินหวานมันเค็มให้น้อยลงแล้วก็เติมเต็มด้วยผักผลไม้ใส่ใจออกกำลังกายให้มากขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันออกมาพร้อมกับสื่อต่างๆหนังสือการ์ตูนหรือหนังสืออ่านเป็นหนึ่งในนั้นที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้องค์ความรู้ที่เราอินพุตเข้าไปกับนักเขียนเพื่อจะออกมาเป็นการ์ตูนหรือหนังสือก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องอ้วนอันตรายสาเหตุแห่งความอ้วนเกิดจากอะไรสาเหตุแห่งความอ้วนเราก็พยายามจะนึกพูดถึง3อคืออ้วนเกิดจากการกินอาหารที่ล้นเกินเพลินไม่ขยับหรือขี้เกียจออกกำลังกายและบังคับสติตัวเองไม่ได้ก็คืออ่างอารมณ์เพราะนั้น3อนี้ได้ถูกนำมาแปลสู่การเป็นอินพุตหรือข้อมูลเพื่อจะให้น้องๆนักเขียนเอามาเขียนเป็นการ์ตูนและหรือเป็นพวกสื่อต่างๆนะครับหนังสือ3เล่มนั้นที่ออกมาถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการเขียนหนังสือเพราะว่าการเขียนหนังสือของนักเขียนมักจะจินตนาการเอาเองแล้วก็ไปเอาความรู้จากแหล่งต่างๆแต่การเขียนหนังสือ3เล่มนี้เกิดจากการฟูมฟักโดยเอาคนเขียนมานั่งคุยกับนักวิชาการเพื่อจะป้อนข้อมูลให้นั่งคุยกันนั่งพูดกันเสร็จแล้วหนังสือแล้วหลังจากนั้นนักเขียนเขาก็ไปจินตนาการของเขาแล้วออกมาเป็นรูปแบบของการ์ตูนแล้วออกมาเป็นหนังสือออกมาเป็นเล่มอันนั้นอันที่1อันที่2พอหนังสือเล่มนี้ออกมาปุ๊บเนื้อหามันไม่ได้ครอบคลุมแค่อ้วนอันตรายแต่เนื้อหาของหนังสือ3เล่มนี้หาทางออกให้กับคนอ่านว่าถ้าไม่อยากอ้วนจะทำอย่างไรอ้วนแล้วจะลดได้อย่างไรแต่โจทย์คำถามที่ตามมาก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้หนังสือ3เล่มนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้คือโจทย์ที่เราจะทำเพราะฉะนั้นหนังสือ3เล่มนี้จะต้องถูกนำไปสู่การปฏิบัติในอนาคตหนึ่งในนั้นก็คือว่าเราจะเอาหนังสือ3เล่มนี้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนเพื่อใช้โรงเรียนนั้นเอาไปต่อยอดว่าหนังสือ3เล่มนั้นจะแปลงไปสู่ละครสั้นไปทำโรเพย์ไปทำแอนิเมชันไปทำอย่างอื่นได้อย่างไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะทำในอนาคตครับต่อไปนี้คำว่าอ้วนในเด็กไม่ใช่เด็กน่ารักอีกต่อไปแล้วอ้วนคือโรคใครที่ปล่อยลูกอ้วนโรคอ้วนเป็นโรคที่ผู้ใหญ่แกล้งโดยที่
ผู้ใหญ่ไม่รู้ตัวโรคอ้วนเกิดขึ้นโดยน้ำมือของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วผู้ใหญ่ที่ทำให้เด็กอ้วนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นคนที่ขายขนมเป็นคนที่ผิดผลิตภัณฑ์ที่หวานจัดมันจัดออกมาขายเด็กนั้นต้องลุกขึ้นมาช่วยเด็กคนละไม้คนละมือผมมั่นใจว่าเราจะป้องกันโรคอ้วนในประเทศไทยได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะหวังว่าLightning Talkกับสายสวรรค์ขยันยิ่งในวันนี้คงจะกระตุ้นให้ทุกๆครอบครัวนั้นหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายแล้วก็ภาวะโภชนาการให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงน้ำหนักได้มาตรฐานสำหรับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนที่พวกเราฝากความหวังเอาไว้เป็นอนาคตของชาตินะคะหมดเวลาแล้วค่ะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะLightning Talkกับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ